อยากจะพูดอะไรกับ FC ท่านนี้ไหม FC ก็อยากจะพูดขอบคุณเลยท่านไหมไม่เป็นไรเลยตอนนี้บรรยากาศรอทั้งห้องรอทั้งห้องครับก็จะเป็นทุกคนแต่ผมยังน้ำตาซึมใช่คือมันเป็นเงินจำนวนที่ถือว่าเยอะมากนะในน้องตองอยากได้ไหนน้องตองอยากได้บ้านสีอะไรบอกพ่อเลยสักหน่อยเอาพวกมาให้แพงกว่าละเดี๋ยวพวกนี่ฮะนั่งอยู่บนผ้าร้องไห้แล้วพวกหวังรู้เรื่องยังไงไม่รู้ลุงหวังยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมพี่เด่งที่พี่ไปรับลุงหวังใช่เพราะว่าบัญชีของลุงหวังจะเป็นบัญชีไม่มีแอปใช่ไหมลุงหวังลุงหวังบัญชีธนาคารที่ลุงหวังให้เมย์มาเนี่ยมีแอปในมือถือมีอ๋อเหรอจริงเหรอแล้วมือถืออยู่กับเครื่องไหมก็อยู่ที่นู่นแล้วไปเอามือถือมาแล้วพี่เด่งก็ไปเอามือถือมาพี่ชาลาเลยพี่ชาลาเดี๋ยวไปรับไปส่งลุงหวังป้าพาไปมี FC ที่เมย์ขอบัญชีลุงหวังไปค่ะเขาโอนเงินมาให้ลุงหวังแล้วเขาส่งสลิปมาแต่ว่าเมย์ไม่รู้ว่าแอปในธนาคารที่ลุงหวังให้เมย์มามีแอปไหมหรือว่าไม่มีแอปก็ให้หลานสาวทำมาแต่มีแอปอยู่เนาะเดี๋ยวจะได้มาเช็คเดี๋ยวจะได้มาเช็คพร้อมกันสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมย์เดย์สตอรี่แล้วก็ช่องลุงหวังกกอกครับค่ะคือเมย์น่ะได้รับข่าวหนึ่งนะคะจาก PFC ท่านหนึ่งไม่ประสงค์นามส่งข้อความมาบอกว่าเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเมย์อ่ะขนลุกแล้วก็ตกใจมากเลยก็คือมันเป็นเรื่องที่วันก่อนนะคะมีคุณ PFC ท่านหนึ่งนะคะส่งข้อความมาหาเมย์บอกว่าพี่เป็น FC Mayday Story นะคะทีนี้ว่าคุณพี่ท่านเนี้ยอยากที่จะสมทบทุนช่วยลุงหว่างสร้างบ้านเพราะว่าลุงหว่างเคยทำคลิปเกี่ยวกับจะสร้างบ้านใช่ไหมคะทีนี้เมย์ก็เลยบอกว่าอยากจะคุยกับลุงหว่างโดยตรงไหมคะอะไรเงี้ยคุณพี่ท่านนี้ก็เลยบอกว่าอยากจะคุยผ่านน้องเมย์ให้ไปคุยกับลุงหว่างให้หน่อยคือด้วยความที่เราคิดว่า อยากให้ FC เนี่ยคุยกับลุงหว่างโดยตรงอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่า FC ก็ยังมีความประสงค์ที่อยากจะให้เราเป็นตัวกลางในการติดต่อทีนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเมย์ไปเอาบัญชีธนาคารของลุงหว่างให้นะคะเมื่อประมาณ2-3วันก่อนทีนี้ก็ได้ลุงหว่างก็เลยเอารูปที่เป็นบัญชีธนาคารของลุงหว่างมาให้เมย์ก็เลยส่งให้พี่ท่านนี้ไปทีนี้อีกวันนึงพี่ท่านนี้ก็เลยส่งสลิปเงินนี้มามีตกใจมากเพราะว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะพอสมควรเลยแหละก็เลยอยากจะให้ลุงหว่างเช็คในแอปตอนนี้เลยว่าให้ลุงหว่างเช็คด้วยตัวเองแล้วว่าคุณพี่ท่านเนี้ยโอนมาเท่าไหร่มือสั่นเดี๋ยวดูรายการบัญชีเฮ้ยใช่ยอดนี้หรือเปล่าลุงหว่างใช่ยอดที่เคยมีไหมไม่เคยให้ลุงหวังพูดดีกว่าว่ายอดที่โอนเข้ามาให้ลุงหวังเท่าไหร่คะ10,500 50,000โอ้โหเอาไปก่อนมีหรือว่าน้องบูเขาจะตอบเอาน้องบูมาให้แพงกว่าน่ะเดี๋ยวบูนี่ฮะนั่งอยู่บนผ้าร้องไห้แล้วเมย์ก็มุกแต่เมย์ก็น้ำตาคอเลยคืออยากให้เห็นแบบว่าบรรยากาศคนรอบข้างที่ดีใจกับลุงหวังด้วยใช่นี่ลุงหวังคือพอเมย์เห็นสลิปเมย์ก็ตกใจมากบอกพี่เน่งคุณพี่ท่านเนี้ยโอนมาเมย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเมย์รีบไปบอกลุงหวังให้นะคะกลัวลุงหวังเนี้ยไม่มีแอปธนาคารแต่ลุงหวังมีแอปคุณพี่ท่านนี้ก็เลยบอกว่าน้องเมย์ช่วยบอกลุงหว่างด้วยนะคะว่าพี่ไม่ประสงค์ออกนามให้บอกว่ามาจาก FC Mayday Story อะไรค่ะเมย์ก็เลยบอกว่า
คือเมย์ก็เลยพิมพ์กลับไปว่าเมย์ดีใจกับลุงหว่างแล้วก็น้องตองมากๆเลยใช่ก็เงินจำนวน50,000เนี่ยลุงหว่างหาถ้าหาดีหายากยากมากครับยากมากครับทั้งปีก็ถ้าจะพูดก็ไม่ได้แล้วทั้งปีก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรกับ FC ท่านนี้ไหม FC ก็อยากจะพูดขอบคุณเลยท่านไหมเป็นไรเลยตอนนี้บรรยากาศรอทั้งห้องรอทั้งห้องครับก็จะเป็นทุกคนแต่ผมยังน้ำตาซึมใช่ก็คือมันเป็นเงินจำนวนที่ถือว่าเยอะมากในจำนวนเนี่ยคือเยอะมากอ่ะเพราะว่าอย่างงบประมาณในการทำบ้านตัวนี้คือเกือบจะเสร็จเลยใช่แล้วก็ทำเองก็คือน่าจะครบเลยอ่ะใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วเหมือนน้องตอก็ยังต้องนอนเต็นท์อยู่ใช่ไหมลุงวังครับก็ผมคิดว่า FC ท่านนี้เนี่ยท่านน่าจะมองเห็นอะไรบางอย่างเนาะในตัวลุงหว่างเนาะแล้วก็น้องตองอยากช่วยเหลือมีจิตกุศลที่เห็นลุงหว่างแล้วก็น้องตองก็เลยมีความเอ็นดูอยู่ๆจะได้มาเลยมันก็คงไม่มีหรอกแต่น้องตองอ่ะเป็นเด็กที่ใครอยู่ด้วยก็จะหลงรักซึ่งยังแบบว่าอึ้งอยู่ยังตกใจคือพอมีบอกว่าพี่เน่งเนี่ยมีสลิปนี้มาคือผมเป็นคนที่แบบว่าต้องชัวร์ไปก่อนก็เลยบอกว่าเมย์เดี๋ยวก่อนนะต้องเช็คก่อนทีนี้ลุงหว่างบอกมีแอปก็เลยมานั่งเช็คดูก็มีเข้ามาจริงๆครับผมต้องขอบคุณ FC ท่านนี้มากนะผมที่เขาเรียกว่าช่วยนะช่วยเหลือให้ลุงหว่างได้มีที่พักตรงนี้นะครับแล้วก็เงินตรงเนี้ยถือว่าเป็นก้อนใหญ่พอสมควรต้องขอบคุณครับขอบคุณ FC มากนะครับขอบคุณ FC ใจดีทุกคนนะครับในก็ขอบคุณ FC ใจดีที่มอบตัดตังช่วยเหลือนะครับก็จะทำบ้านนะครับ FC ครับแล้วก็อันนี้ก็ถ้าทำก็ได้ทางหลังเลยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ FC นะครับที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับก็ขอให้ FCมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณเน่งมีเดียด้วยนะครับที่เป็นสะพานบุญให้ลุงหว่างนะครับก็ขอให้ครอบครัวของคุณเน่งมีเดียนะครับมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณลุงพลป้าแตนกันด้วยนะครับที่ให้พื้นที่ลุงหว่างได้ทำบ้านนะครับสิขอบคุณมากครับก็ดีว่าน้องตองมากินข้าวค่อยบอกน้องตองอีกทีนึงว่าจะมีบ้านแล้วน้องตองไม่ต้องนอนเต็นท์แล้วก็โฮมเลยตอนนี้คือตอนแรกก็คิดว่ามีหัวข้อในหัวแบบว่าจะพูดแต่ว่ามันพูดไม่ออกแล้วก็มันก็ตื้นตันพอสมควรครับก็วันนี้น้องตองนี่มุกเนี่ยเห็นจริงๆแล้วมุกเขาเป็นคนห้าวห้าวนะครับผมเห็นลำอ่อนช้อยแต่เป็นคนห้าวแต่ว่าในบางมุมของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะน้ำตาเซนซิทีฟน้ำตาไหลเห็นบ่อยเหมือนกันนะครับโอเคดีใจกับลุงหวานด้วยเนาะรู้สึกเป็นไงบ้างเห็นลุงหวานเขาเนี่ยมีเอฟซีรู้เนี่ยมันเหมือนตัวเองนะไม่เคยมีอะไรเลยที่มีแบบมีคนแบบเอ็นดูแบบอยากมอบสิ่งดีๆให้เราอะค่ะมันก็เลยแบบมันเหมือนตัวเองตอนแบบหนูเด็กๆหนูก็เหมือนน้องตอนเนี่ยอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เด็กอยู่กับคุณปู่คุณย่าเข้าใจแล้วเพราะว่าคือมุกเขาก็อยู่กับพ่อมาตั้งแต่เด็กก็จะชีวิตเหมือนน้องตองเนี่ยแหละใช่ตอนที่มุกเขาเจอลุงน้องตองครั้งแรกอะค่ะลุงหวังเขามาบอกเมย์ว่า
น้องตองเนี่ยเหมือนมองเขาแล้วรู้สึกเหมือนเห็นตัวเองแต่เมย์ก็ไม่เคยได้เล่าเรื่องอะไรของน้องครอบครัวน้องตองกับลุงหวังให้น้องฟังนะแต่เขาก็มาบอกว่าคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกันเลยอะไรประมาณนี้ก็คนนี้ยังร้องไม่หยุดลุงหวังร้องอยู่แล้วนะคะลุงขาลุงหวังมีข่าวดีครับรอให้น้องฟังหรือยังยังเลยยังเลยครับเราอยากฟังนี่ก็พ่อไม่ข่าวดีให้น้องโตฟังดีใจดีใจไหมครับจะเล่าให้ฟังอยากรู้โอ้อยากรู้แล้วเราก็จะมีบ้านใหม่แล้วดีใจดีใจมากเราก็จะมีบ้านใหม่แล้วมีเอฟซีใจดีที่ส่งเงินมาให้น้องโตได้บ้านอยู่น้องโตก็จะไม่ได้อยู่เต็มแล้วเราจะขึ้นบ้านใหม่ก็ดีใจไหมล่ะดีใจค่ะดีใจขอบคุณ FC เลยขอบคุณ FC เขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะที่ส่งตังจำนวนหนึ่งมาให้น้องตองเพื่อได้สร้างบ้านนะคะขอบคุณน้องได้ค่ะเออทุกวันนี้น้องตองนอนที่ไหนนอนเต็นท์ครับเด็กเราก็ขอบคุณครับขอบคุณ FC ใจดีนะครับที่อุปการะแล้วก็กรุณาเมตตาน้องตองลุงหวังนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณเด่งเมดีด้วยนะครับที่เป็นสะพานบุญให้นะครับก็ขอให้ FC นะครับมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะครับสิ่งใดที่ให้ลุงหวังมาก็ขอให้ FC ได้รับกลับคืนนะครับก็คืนไปหมื่นเท่าแสนเท่านะครับแล้วก็ขอให้ครอบครัวของคุณเองเนี่ยมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงท่านจึงได้ก็ขอให้สมปรารถนานะครับขอบคุณ FC มากๆแล้วก็ขอบคุณคุณเองเนี่ยมากๆครับอันนี้เป็นคลิปของพี่หวังเนาะใช่ก็จะมีในรายละเอียดว่าคือมี FC เขาติดต่อผ่านมาทางทางไลน์ของของเมเดย์แล้วทีนี้บอกว่าอยากจะติดต่อทางเราเนี่ยเพื่อที่ช่วยเหลือลุงหวางในการสร้างบ้านจะเป็นเงินจำนวนหนึ่งเราก็เลยบอกว่าจะติดต่อลุงหวางโดยตรงเลยไหมก็คือเอาเบอร์โทรเบอร์อะไรให้แต่เพื่อนบอกว่าอยากให้ผ่านเราดีกว่าให้เราไปถามให้เราก็เลยได้ไปขอเลขที่บัญชีกับลุงหวางแล้วก็เอาไปให้เอฟซีท่านนั้นครับท่านนั้นก็เลยโอนเงินมาให้ผ่านบัญชีลุงหวังโดยตรงก็บอกจำนวนเงินเลยก็ได้จำนวนเงินก็คืออยู่ที่ก็อยู่ที่ 50,000 บาทนะครับนี่ก็เป็นจำนวนเงินที่มากเลยนะครับ4นี่ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณมากๆนะครับดีใจจริงๆน้องตองอยากได้บ้านไหนน้องตองอยากได้บ้านสีอะไรบอกพ่อเลยสักได้เอาที่ชอบเลยบ้านเล็กสีอะไรนอนกับพ่อสีส้มโอ้โหพ่อเลยพ่อเหมือนกันตกใจเลยค่ะแล้วตอนก็ชอบเหมือนพ่อเลยโอ้โหพ่อเลยตอนโอเคก็เป็นคลิปขอบคุณ FC นะผมในช่องของลุงหวังทีนี้ก็ FC ท่านอื่นก็จะได้รู้ด้วยว่าตอนนี้มีการช่วยเหลือลุงหวังเข้ามาจะได้ไม่ทุกคนจะได้รับรู้ด้วยกันนะครับบอกว่ามีเงินจำนวนมาจากที่ไหนอะไรประมาณนี้ก็เป็นจะได้โปร่งใสเนาะเนาะเมื่อวานเนาะว่ามีคนช่วยเลยอยู่นะนะครับผมก็ขอบคุณ FC นะครับอีกคลิปนึงอีกครั้งนึงสำหรับการช่วยเหลือหนุ่มวางแล้วก็น้องตองอันนี้นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านแล้วก็ขอบคุณลุงพลป้าแตนที่ให้พื้นที่เนาะครับผมแล้วก็ขอบคุณลุงพลป้าแตนมากนะครับที่ให้พื้นที่ได้ปลูกบ้านนะครับ FC เนี่ยก็ขอให้ครอบครัวของลุงพลป้าแตนนะครับผ่านเรื่องเลวร้ายไปได้โดยดีนะครับก็ขอให้โชคดีมีสุขภาพแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอบคุณมากครับอ๋อจริงๆเมย์เคยคุยกับน้องตองในแชทบอกว่าเมย์น่าจะซื้อตู้เสื้อผ้าที่เป็นการ์ตูนให้ตู้เสื้อผ้าเล็กๆเดี๋ยวน้องตองมีบ้านเสร็จปุ๊บให้เอาตู้เสื้อผ้านั้นไปเนาะจำได้ไหมที่เราเคยคุยกันจำได้ตื่นเต้นมากเลยมันมีสองแบบให้เลือกแบบไหนบ้างครับแบบไหนบ้างอ่ะพี่คุยกับพี่เมย์ไว้แต่ว่าหนูเล่นตัวการ์ตูนนั้นแล้วมันเป็น
ตู้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีตู้นึงอ่ะที่มีชาร์จเยอะกว่าอันนั้นน้องตองจะเอาตู้นี้ไปเก็บอะไรบ้างเก็บเสื้อผ้าแล้วก็เก็บของจำเป็นค่ะโอเคก็ยอมให้มุมวางน้องตองไปชื่อไปเออนี่ยิ้มทั้งวันแน่นอนยิ้มทั้งวันแน่นอนที่ร้องไห้ไปแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะโอ้โหตอนนี้เวลา9โมงพอดีเป๊ะเลยพี่เสือไปพี่เอาอันนี้เอามาคุ้มมาเนี่ยจะเอาคนมานี่โอ้มาก็ได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมินาสกาเลนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคราชมหาลาภังปสิทธิเมนะมะนาโคอิริยะเมตโยโพธิสโตนะโมพุทธายะอิมินาสกาเลนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคราชมหาลาภังปสิทธิเมนะมะนาโคอิริยะเมตไตโยโพธิสโตนะโมพุทธายะสาธุสาธุนะคะข้าพเจ้านางคำใสห้าดาวกับย่าอาชิมาเป็นสะพานให้นะคะแก้บนให้คุณดวงจันทร์เคยขอพรไว้ว่าขอให้การผ่าตัดมดลูกผ่านไปได้ด้วยดีตอนนี้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงดีแล้วเคยมาแก้บนกับองค์ปู่ปาริจิตแล้วนะคะก็สาธุสาธุนะคะคือเขาก็หายดีแล้วก็มาแก้บนขอให้ครอบครัวของเขาอบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไป4ทิศ3ทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยไร้กังวลให้เงินข้าวเหมือนหาฝนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดปีตลอดไปด้วยเถิดสาธุสาธุขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขอย่าเจ็บอย่าจนให้ร่ำรวยเฮงเฮงปังปังเฮงตลอดปีเฮงตลอดกาลขอให้สุขภาพแข็งแรงกลับมาเหมือนเดิมก็ขอให้องค์ปู่ปาริจิตสายานของปู่ทรงปกปักรักษาคุ้มครองการงานใดๆก็ขอให้ลื่นไหลขอให้มีแต่มีโชคลาภเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปด้วยเถิดขอให้สำเร็จWe'll be right back.
ลูกขอเรียน